สิบปีล้อมปราบเสื้อแดงบทเรียนจากแกนนำนักสันติวิธีคออปสอวการสนทนากับบุคคลต่างๆเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ไม่ทางใดทางหนึ่งเริ่มต้นอีกครั้งหลังจากเหตุการณ์การสลายการชุมนุมของนปชหรือเสื้อแดงผ่านไปแล้วสิบปีเป็นการให้พวกเขาย้อนมองเหตุการณ์ว่าอะไรคือบทเรียนที่สำคัญ รวมถึงเราบทบาทของตนเองและมุมมองของตนเองที่เปลี่ยนไปหรือไม่หรือไม่เปลี่ยนแปลงไปจากวันนั้นแน่นอนว่าบทสนทนาเหล่านี้ยังมีช่องว่างในทางเนื้อหาอยู่มากเพราะยังขาดสนทนากับบุคคลที่เกี่ยวข้องอีกมากมายหลายส่วนนักแต่อย่างน้อยก็เป็นการเริ่มต้นบทสนทนาว่าโดยการถอดบทเรียนและทำให้ความสูญเสียนี้ไม่ถูกลืมไปกับการเวลา วิชาญสิริชัยเอกวัดหนึ่งในสอวอที่เข้าไปเสนอการเจรจากลางมอบตปชเมื่อวันที่18พฤษภาคมปี2553คนกลางวิชาญสิริชัยเอกวัดเป็นสอวอสัรหาสายอาชีพกลุ่มอาชีพประมงมาสองสมัยตั้งแต่รัฐบาลสุรยุทธ์จุลานนท์ในเหตุการณ์ล้อมปราบปี2553เขาเป็นหนึ่งในกลุ่มสอวอ ราวหกคนที่กระตือร้อนในการหาทางออกไม่ว่าจะเป็นความพยายามเรียกร้องให้รัฐบาลใช้สภาเป็นพื้นที่อภิปรายหาทางออกกระทั่งสถาปนากลุ่มสวเป็นคนกลางในการเจรจากับนปชหลังการเจรจาออกทีวีล้มเหลวมาแล้วครั้งหนึ่งคนเขามาเรียกร้องยุบสภาเลือกตั้งคืนอำนาจให้ประชาชนเราก็เห็นว่าคนเสดงต้องการแค่นี้ มันไม่ใช่ความเร็วร้ายโดยมีคำถามเรื่องการตั้งรัฐบาลในค่ายทหารซึ่งไม่ใช่วิถีประชาธิปไตยตรงนั้นนำไปสู่การเรียกร้องจุดบอดของการเปิดเวทีสาธารณะไม่มีทางสำเร็จก็เพราะคนทั้งโลกเฝ้าดูอยู่ว่าใครจะยอมใครยอมอะไรไม่มีเวทีไหนสำเร็จมันต้องคุยกันในที่ลับ สมมุติมี10ข้อตกลงได้3ข้อเอามาลิสก่อนอีก7ข้อเก็บไว้ก่อนแต่ไม่ใช่มาบอกว่าข้อนี้ไม่เอาข้อนี้ไม่เอาคนเชียร์ก็มี2ฝ่ายมันไม่มีประโยชน์ควรเป็น3ฝ่ายนั่งคุยกันมีเรื่องอะไรบ้างที่ตกลงกันได้วันนี้เจรจาสำเร็จส่วนหนึ่งสังคมก็เบาความตึงเครียดลงส่วนที่ยังคุยไม่รู้เรื่องพรุ่งนี้คุยกันใหม่อีก3วันคุยกันใหม่ นั่นคือมุมมองการเจราจาของวิชารอย่างไรก็ตามผ่านเวลามานับสิบปีวิชาญวิจารณ์บทบาทของอดีตนายกในขณะนั้นโดยแสดงความผิดหวังอย่างชัดเจนนายกอภิสิทธิ์เขาจบจากเมืองนอกตอนนั้นเราคิดว่าเขาน่าจะโอเพนมากกว่าคนอื่นแต่ปรากฏว่าเขาไม่ฟังอะไรเลยและสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกก็คือ ไปตั้งฐานอยู่ในราบ11เรียกว่าย้ายบ้านไปอยู่ที่นั่นเป็นเดือนข้อมูลข่าวสารทั้งหลายจึงไปด้านเดียวมันทําให้คิดแต่ว่าอีกฝ่ายจะล้มล้างรัฐบาลแทนที่เขามีปัญหาจะมาพูดเปิดใจฟังตอบสนองอย่างไรก็อีกเรื่องไม่ใช่ปิดประตูเลยคิดว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามตอนนั้นเราพยายามจะทําหลายอย่างเรียกร้องให้เปิดสภารัฐบาลก็ไม่ยอมเปิดตอนนั้นสวที่แอคทีฟกับเรื่องนี้มีสกลุ่ม คือกลุ่มเรากับกลุ่ม40สวต้องเข้าใจว่ากลุ่ม40สวพัฒนามาจากสนชตอนแรกผมเป็นหนึ่งในกลุ่ม40สวเพราะฐานผมมาจากการสรรหาหลายอาชีพเป็นตัวแทนชาวประมงในกลุ่ม40สวส่วนใหญ่จะเป็นสวสรรหาเป็นหลักเราก็ร่วมประชุมกับเขาสักพักหนึ่งก็คิดว่ามันไม่ใช่คือคุณมีธงอยู่แล้วอะไรที่รัฐบาลทำก็สนับสนุนหมด อะไรที่เป็นของฝ่ายค้านไม่เอาหมดในเมื่อคุณเป็นสวคุณก็ต้องอยู่ตรงกลางกลางมากกลางน้อยก็อีกเรื่องแต่อย่างน้อยต้องแสดงความเป็นกลางต้องรับฟังทุกฝ่ายเมื่อเป็นอย่างนี้ก็เกิดคอน FLICT แล้วแตกออกเป็นสองกลุ่มทางเราพยายามขอให้เปิดเวทีใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญเพื่อเปิดสภาในการรับฟังเสียงสมาชิก แต่ประชาธิปัตย์ไม่เคยเปิดสภาเราใช้สิทธิ์ขอเปิดสภาสาวแต่ก็ไม่ได้ขอยุติเพราะมีกลุ่ม40สวโต้แยง้งทั้งที่ถ้าเปิดสภาอย่างน้อยที่สุดมันก็เหมือนการเปิดฝากาต้มน้ำร้อนเหตุผลที่เขาให้ก็คือเราจะไปเป็นเครื่องมือของอีกฝ่ายหนึ่งจริงๆแม้แต่ของกปป,ปสเราก็พยายามในการเปิดเวทีสภา รัฐบาลคุณยิ่งลักณในสมัยนั้นเขาก็ยอมเปิดสภาอภิปรายเพื่อหาทางออกร่วมกันบทบาทหนึ่งที่สำคัญของสอวกลุ่มนี้และเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อที่หากทำสำเร็จอย่างน้อยก็ลดความเสียหายในวันสลายการชุมนุมวันที่19พฤษภาคม2553ไปได้แม้ตอนนั้นจะมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากแล้วโดยขยับเพิ่มขึ้นสูงถึง50-60คนภายในเวลา5วัน ับตั้งแต่สอ,อชอประกาศเขตใช้กระสุนจริงวันที่17พฤษภาคมเราเห็นว่าแม้คุยรอบแรกถ่ายทอดสดมันล้มไปแล้วแต่เราคิดว่ามันยังมีโอกาสโดยเราเสนอตัวเป็นคนกลางเราไปคุยกับนายกนายกไม่ให้พบเราจึงคุยกับประธานวุฒธธิสภาประธานคุยกับนายกว่าโอเคไหมโอเคตัวแทนเราก็ไปนั่งในตู้คอนเทนเนอร์วันที่18พฤษภาคม เราเองก็ไม่รู้ด้วยซ้ําว่าหากมีอันตรายขนาดไหนเราเองก็ไม่รู้ด้วยซ้ําว่ามีอันตรายขนาดไหนจนกระทั่งตอนจะออกเขาให้เรานั่งมอเตอร์ไซค์ออกเพราะอยากให้ออกให้เร็วที่สุดถ้าพวกเราเป็นอะไรไปพวกเขาจะเดือดร้อนเสียหายตอนนั้นยังไม่สองทุ่มดีผมเจอแกนนําครบในตู้คอนเทนเนอร์เขาก็คิดว่านี่คือทางออกสําหรับเขาผมเข้าใจว่าเสื้อแดงก็อ่อนล้าเต็มที เขาไม่รู้จะไปไหนต่อพอเรายื่นข้อเสนอเขาก็ตอบรับเราบอกเขาว่าเราขอเป็นคนกลางในการเจรจาเราเป็นฝ่ายที่สามว่างั้นเถอะแล้วก็เอาข้อเสนอของคุณอภิสิทธ์ไปคุยว่าให้เคลื่อนย้ายรถน้ำมันออกขอให้หยุดยิงทางฝ่ายเสื้แดงก็ตอบรับก่อนที่เราจะออกเขาบอกว่าทหารเคลื่อนย้ายมาแล้วคือรู้ตัวแล้วแต่เขาก็ยังหวังว่าจะคลี่คลายก่อนที่เราจะออก เขาบอกว่าทหารเคลื่อนย้ายมาแล้วคือรู้ตัวแล้วแต่เขาก็ยังหวังว่าจะคลี่คลายแม้แต่ตำรวจหลายๆกลุ่มตอนหลังที่เราเชิญมาให้ข้อมูลตอนตั้งคณะกรรมการเขาก็บอกว่าคืนนั้นกลับบ้านไปนอนหลับเลยเพราะคิดว่าพรุ่งนี้เช้าจบแล้วแต่ที่ไหนได้ตีสี่ตีหก็มาดำเนินการเราเองก็ผิดคาดที่พิกผันพรารัฐบาลเขามีธงอยู่แล้วผมมาดูตอนหลัง เขาเตรียมการไว้หมดแล้วพอเราแทรกเข้าไปเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงหลังเอาข้อเสนอไปบอกเขาเขาไม่ตอบรับเขาบอกว่าเสื้อแดงผิดสัญญายังมีการยิงหลังหกโมงผมบอกว่านายกเข้าใจผิดหรือเปล่าเราเข้าไปหกโมงกว่ามันเลยเวลาที่บอกว่าให้หยุดยิงแล้วนายกจะมาอ้างหกโมงไม่ได้ในการไม่ตอบรับผมเชื่อว่าเขามีแผนไว้หมดแล้วอเผอิญเราแทรกเข้าไป มันสะท้อนกลับว่าเขาไม่ได้จริงใจในการจะเกิดการพูดคุยอันที่จริงหลังเหตุการณ์สูญเสียครั้งแรกในวันที่10เมษายน2553สอวอกลุ่มนี้ก็เสนอให้ตั้งคณะกรรมาการเพื่อตามติดตรวจสอบสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแต่เผอิญว่าถึงเวลาปิดสภาพอดีประกอบกับที่ กลุ่ม4 0สวได้คัดค้านกลุ่มนั้นเขาบอกว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาทางยุทธศาสตร์เราไม่ควรเข้าไปยุ่งแล้วบังเอิญสภาปิดสมัยประชุมประธานก็มาคุยกับผมแล้วบอกว่าตั้งกรรมการแล้วกันตั้งกรรมการอำนาจไม่เหมือนกรรมธิการเพราะกรรมธิการเป็นตามกฎหมายส่วนกรรมการตั้งตามอัธยาศัยแล้วก็มีการเสนอให้ ไปดึงกรรมธิการ22ของคณะสอวอให้ส่งตัวแทนคณะละหนึ่งคนมาเป็นกรรมธิการแล้วตั้งคนนอก3คนแล้วผมเป็นรองประธานมีการเชิญหน่วยงานต่างๆมาพอเป็นกรรมาการก็มีอำนาจน้อยสุดท้ายแล้วก็ส่งแต่ลูกน้องมาเอาข้อมูลมาตอบบ้างไม่ตอบบ้างตอบตรงบ้างไม่ตรงบ้างแต่ก็พอได้ข้อมูลหลังจากเราทำรายงานเสร็จแล้วประธานก็เก็บเข้าลิ้นชัก ไม่ได้เผยแพร่อะไรในเว็บไซต์ทั้งสิ้นมีผมเอามาเผยแพร่ในช่วงหลังเพราะผ่านประธาน3ามคนแล้วผมแจกแล้วไม่มีใครห้ามนี่วิชาญยืนยันว่าเขาเชื่อในการเจรจาซึ่งเป็นทางออกของปัญหาในทุกระดับความขัดแยง้งไม่จำเป็นต้องจบด้วยความรุนแรงซึ่งรังแต่จะสร้างความบอบช้ำให้ประเทศชาติโดยเขายกตัวอย่างประเทศโมซัมบิก ที่เขาได้เป็นกงศูนย์กิติมศักดิ์ประเทศซึ่งผ่านการรบพุ่งมายาวนานนับทศวรรษแต่สุดท้ายผู้นำสองฝ่ายก็จับเข่าคุยกันต่อรองกันโดยมีเป้าหมายเป็นผลประโยชน์ต่อประเทศชาติและหาทางออกที่เกิดขึ้นได้จริงเพียงแต่ผู้เจรจาควรเป็นตัวจริงที่มีอำนาจตัดสินใจและรักษาความเชื่อมั่นต่อกันผมคิดว่าพลเรือนถูกทหารใช้โดยทหารไม่ต้องรับผิดชอบ ถ้าเป็นรัฐบาลทหารทหารยืนอยู่ข้างหน้าแต่ถ้าเป็นรัฐบาลพลเรือนพลเรือนยืนข้างหน้าทหารก็อยู่ข้างหลังเพียงแต่รัฐบาลพลเรือนยอมให้ใช้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นและคุณอภิสิทธิ์ก็ดีคุณสุเทพก็ดีผมมองว่าไม่ใช่กองทัพทั้งนั้นเขาเพียงผักคุนให้เบยืนข้างหน้าเขาเพียงผักคุณให้มายืนข้างหน้า